ลูกยางสาวไทยอันดับโลกขยับขึ้นหลังประเดิมทุบออสเตรเลียศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำลังเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023ที่จอนครราชสีมาโดยล่าสุดประเดิมสนามนัดแรกของกลุ่ม A ด้วยการเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซต 25-14 25-16 และ 25-22 เมื่อช่วงเย็นวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากการเก็บชัยชนะนัดแรกของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียนั้นทำให้อันดับโลกของทีมตบสาวไทยขยับขึ้น1อันดับจากเดิมอยู่อันดับ17ขึ้นมาอยู่ที่16ของโลกมี 180.51 คะแนนด้วยกันโดยโปรแกรมนัดที่2ของกลุ่ม A ทีมตบลูกยางสาวไทยจะลงสนามพบทีมชาติมองโกเลียในวันที่1กันยายนเวลา18นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาความรักสุกงอมคารีน่านางฟ้าลูกยางสาวไทยเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มภาพคารีน่าคราวเซอร์นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยประกาศข่าวดีได้เข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มเรียบร้อยแล้วท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของครอบครัวทั้งสองฝ่ายเมื่อวันจันทร์ที่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนักตบลูกยางสาววัย33ปีได้โพสต์ภาพจูงมือกับแฟนหนุ่มพร้อมข้อความเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ่อมีข้อแม้ย้อนคำว่าฮักคำเดียวสั้นๆอย่าปล่อยมือกันเด้องานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างเข้าไปแสดงความยินดีกันเพียบสำหรับคารีน่าคราวเซอร์นักตบสาวลูกครึ่งไทยเยอรมนีได้รับการจับตามองอย่างต่อเนื่องและถือว่ามีแฟนคลับมากมายทีเดียวตั้งแต่ลงเล่นในระดับเยาวชนด้วยการที่เป็นคนหน้าตาดีแถมผลงานการเล่นก็ถือว่าไม่ธรรมดาโดยเธอเป็นสาวลูกครึ่งมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นชาวเยอรมนีโดยเธอมีประสบการณ์ลงเล่นให้กับหลายสโมสรทั้งนครนนทบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางกอกกลาสขอนแก่นสตาร์วีซีนครราชสีมาคิวมินชีวีชีและไดมอนด์ฟู้ดสโมสรล่าสุดนอกจากนี้ยังเคยได้รับโอกาสเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีซึ่งในครั้งนั้นสื่อต่างประเทศก็จับตาเธอไม่แพ้สื่อไทยโดยมีภาพของเธอลงในเว็บไซต์มากมายข้อมูลส่วนตัวชื่อคารีน่าคราวเซอร์ชื่อเล่นหน้าวันเกิดวันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2532เป็นคนจังหวัดยโสธรตำแหน่งบอลเร็วส่วนสูง177เซนติเมตรประเดิมสวยสาวไทยตบคว้าชัยเหนือออสเตรเลียศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22ทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลียที่สนามโคราชชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเมื่อวันพุธที่วันที่30สิงหาคม2566เกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยทัศน์ดาวนึกแจ้งสสิภาพรจันทรวิสูตรธนัชชาสุขสดสิริมามานกิจชัชชุออนโมกศรีและสุภัตราไพโรธเป็นตัวรับอิสระเซตแรกนักตบสาวไทยออกนำ 5-3 แต่ออสเตรเลียไล่ตามเป็น 8-8อย่างไรก็ตามทีมไทยเร่งเครื่องฉีกหนีไปเป็น 18-11 ก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้ 25-14 ขึ้นนำ 1-0 เซต
เซต2ทีมไทยออกนํา 5-1 จากนั้นค่อยๆขยับหนีไปเป็น 16-7 ก่อนปิดเกมเอาชนะไปได้อีก 25-16 ทิ้งห่างเป็น 2-0 เซต3สาวไทยยังคงทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องออกนํา 5-3 จากนั้นยังทำได้เหนือกว่านำห่าง 15-9แม้ช่วงท้ายออสเตรเลียจะพยายามไล่มา 20-22 แต่ก็ไม่ทันสาวไทยปิดเซตเอาชนะไปได้อีก 25-22 คว้าชัย 3-0 เซตสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักตบลูกยางสาวไทยในรายการชิงแชมป์เอเชีย2023นัดต่อไปจะพบกับมองโกเลียในวันศุกร์ที่1 กันยายน 2566เวลา 18:00 นแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์ได้ทุกนัดผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36ด้วยน้ำพักน้ำแรงบ้านสิทธิรักอีกหนึ่งความฝันที่เป็นจริงของออนอุมาลูกยางสาวภาพถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาไทยที่ได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จทั้งในเส้นทางอาชีพและเรื่องของหน้าที่การดูแลครอบครัวสำหรับออนอุมาสิทธิรักนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยสังกัดนครราชสีมาคิวมิน CVC โดยนักตบลูกยางสาววัย37ปีถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเส้นทางอาชีพด้วยการกวาดแชมป์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในระดับสโมสรหรือในนามทีมชาตินอกจากนี้ยังเคยเดินทางไปเล่นในลีกต่างประเทศมาแล้วทั้งตุรกีเวียดนามสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียอาเซอร์ไบจานและญี่ปุ่นมาแล้วนอกเหนือจากแบบอย่างความเป็นมืออาชีพในสนามที่ทำให้ใครหลายคนได้เห็นแล้วอีกบทบาทหน้าที่ของเธอที่ต้องชื่นชมก็คือการเป็นลูกที่กตัญญูต่อครอบครัวด้วยการเก็บเงินสร้างบ้านให้กับครอบครัวของเธอซึ่งย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020เธอสามารถทำความฝันได้สำเร็จด้วยการสร้างบ้านให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในชีวิตของเธอเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในครอบครัวฝันที่เป็นจริงบ้านสิทธิรักและแล้ววันนี้ก็มาถึงสักทีสิ่งที่อยากทำมาตลอดคือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ดีใจที่ทำตามฝันได้สำเร็จนักตบลูกยางสาวเผยเมื่อครั้งอดีตสำหรับบ้านของนักตบลูกยางสาวมีพื้นที่ใช้สอยรวม245ตารางเมตรขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวไทย1ห้องพักผ่อนและ2ที่จอดรถใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 3.5 ล้านบาทภายใต้แบรนด์ The Base Home ที่ทางบริษัทรับสร้างบ้านภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความฝันของเธอและได้ทำการบันทึกเทปพาชมบ้านเอาไว้